คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไปตรวจโค้งร้อยศพที่รัชดาคือตามชื่อคือร้อยศพเลยแล้วเราเล่าข่าวโค้งรัชดาประสบอุบัติเหตุเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนนะครับทั้งต่อปีทั้งต่อเดือนเลยครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ไปตรวจศาสตราจารย์พิชัยทารีรนานนท์ซึ่งเป็นเลขาธิการวิศวกรรมสถานได้ข้อสรุปอย่างนี้นะครับ3ข้อที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆดูลักษณะของโค้งฮะลักษณะของโค้งถนนรัชดาภิเษกเนี่ยมันเป็นโค้งยาว2กิโลเมตรทางวิศวกรรมสถานเรียกว่าโค้งหลังหักโค้งหลังหักแล้วไปเชื่อมด้วยเส้นตรงสั้นๆปัญหาก็คือผู้ขับขี่ไม่คิดว่าตัวเองต้องปรับพวงมาลัยเมื่อเข้าโค้งฮะมันก็เลยทำให้หลุดโค้งอันนี้คือข้อแรกวิธีการแก้คือวิศวกรรมสถานบอกว่าต้องติดตั้งเครื่องหมายจราจรสะท้อนแสงนอกแนวขอบโค้งตลอดระยะทางเลยแล้วก็ติดป้ายบังคับความเร็วเพื่อให้รู้ว่าต้องลดความเร็วอันนี้คือข้อแรกข้อที่2คือมันไม่มีการยกโค้งฮะยกโค้งคืออะไรคือถนนด้านนอกควรจะสูงกว่าด้านในอันนี้เป็นข้อเสนอใหม่นะฮะควรจะทำยกโค้งด้านนอกหรือปูผิวด้วยหินเล็กให้สูงกว่าเพื่อให้บังคับล้อรถเนี่ยเวลาวิ่งเข้าโค้งมันปลอดภัยมากขึ้นและคนขับจะรู้ถึงระดับที่มันต่างขึ้นด้วยอันนี้ข้อ2อันนี้น่าสนใจน่าจะทำไหมฮะและข้อ3พื้นผิวจราจรในช่วงโค้งไม่เรียบต้องปรับผิวจราจรให้มีสภาพดีและเรียบตามมาตรฐานพูดกันตรงๆ3ข้อทำได้เลยนะฮะเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าวิศวกรรมสถานส่งเรื่องไปทางกทม.ว่าอย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอย่างไรแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ช่วงที่กำลังแถลงข่าวกันอยู่เลยน้องไบรท์อุบัติเหตุเลยฮะค่ะโค้งร้อยศพจริงๆชนกันทางช่องทางขวาสุดรัชดาภิเษกฝั่งขาออกก็ตรงข้ามศาลอาญาชนกันสองคันคือกำลังยืนให้สัมภาษณ์กันอยู่สื่อมวลชนก็อยู่ตรงนั้นกำลังสัมภาษณ์เนี่ยคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ไหมฮะไมค์อยู่ตรงปลายจออ่ะคือสัมภาษณ์กันอยู่ริมถนนคืออย่างนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาชะลอดูหรือเปล่าเขาชะลอดูหรือเปล่าแต่มันก็จุดนี้อีกอะแม่อุบัติเหตุให้ได้เห็นกันเลยแล้วถ้าจะดูสถิติกันสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเฉพาะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนเนี่ยโค้งร้อยศพเกิดอุบัติเหตุ293ครั้งเสียชีวิตไปแล้ว5รายบาดเจ็บ152รายเอาชัดๆเฉพาะกันยายนที่ผ่านมาเนี่ย41ครั้งอ่ะเสียชีวิต4ศพนั่นแปลว่าอะไร41ครั้งนี่คือวันนึงอ่ะมากกว่า2ครั้งแล้วนะใช่ไหมฮะใช่เพราะเดือนนึงมี30วันบางวันมากกว่า2ครั้งอ่ะจุดนี้จุดเดียวโค้งร้อยศพรัชดาฝากหน่วยงานแก้ไขครับ